อนนี้อยู่ทุ่มของคนเวียดนามนี่คือหลุมฝังศพนะครับหลุมฝังศพนี่เป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์องค์ที่12ของเวียดนามซึ่งเขาว่ากันว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่ดูแลราษฎรนะครับปนเปื้อตัวเองจนทําให้คนไม่ชอบนะครับผมแล้วก็แพ้ภัยตัวเองนะฮะเป็นกษัตริย์ที่พิเศษเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครชอบนะครับอันนี้เป็นทุ่มเขาบอกว่าทุ่มขนาดนี้เป็นทุ่มขนาดเล็กของที่นี่ซึ่งอีกทุ่มนึงจะเป็นทุ่มที่ใหญ่กว่านี้คือกษัตริย์องค์ที่2นะครับผมก็มาให้ดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงนะครับสัตว์เป็นนามองค์ที่2นะครับว่าถามไกด์มาเขาบอกว่าเป็นที่ที่กษัตริย์องค์ที่2นี่หลุมฝังศพที่นี่พูดอะไรวะเนี่ยงง แล้วก็ทุ่มที่นี่ก็คือกษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์องค์ที่ดีนะครับเป็นคนที่เปิดประเทศให้กับเวียดนามแล้วให้เวียดนามเจริญถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สัมพันธไมตรีกับหลายประเทศไทยลาวจีนนะครับผมก็คนดีแล้วก็ลูกเยอะครับเห็นเขาบอกว่าลูกประมาณ142คน wow. ลูกนะ142คนขยันมากนะที่นี่ก็เลยดูใหญ่เพราะว่าคนเวียดนามเขาชอบนะครับก็เลยดูใหญ่โตแล้วก็สวยงามนะครับผมThank you.
just a passing phase. Oh, you know I tried to help you, but I didn't know how. Couldn't figure you out, oh, 'cause if it's meant to be, like you meant for me, you know, if you know. Does that make you feel? 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 Oh baby, does that make you feel? 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 Oh baby. Oh, in less than one day, you made me realize that I couldn't stay away. It's always you, the things you do, make it easier to fall for you. No, it's always you, the things you do.